ต่อไปนี้คือรายการคิดดีทำดีจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะพี่มีความเชื่ออย่างนั้นเภสัชเราเนี่ยมีทั้งคู่ค่ะทั้งศาสตร์และศิลป์ถ้าเราไม่มีศิลป์เนี่ยเราจะไม่มีความคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้หรอกแล้วความคิดที่มันแหลมๆแปลกๆขึ้นมาเนี่ยมันมาทางหัวที่มีศิลป์นะคะอันนี้ก็คือที่มาของการคิดยาเอสหรือว่าคิดยาที่3ตัวอยู่ในเม็ดเดียวกันอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือที่มาที่ว่าเอ๊ะทำไมเรียนเภสัชเพราะว่า1สอบไม่ติดแพทย์นะคะขาดไป1คะแนนอันที่2เนี่ยเพราะครอบครัวเนี่ยอยู่ในวงการทางสาธารณสุขกับความเจ็บป่วยก็เลยเรียนไปทางนี้นะคะพี่เนี่ยเป็นคนขี้สงสารนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าอยู่กับคุณยายซึ่งคุณยายเป็นแม่ชีเราก็ชอบไปอยู่ในวัดนะคะไปอยู่ที่กุฏิแม่ชีของคุณยายเนี่ยคุณยายเนี่ยจะสอนอยู่ตลอดเวลาว่าทำดีทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็คุณยายบอกว่าในโลกนี้เนี่ยยังมีคนด้อยโอกาสอยู่เยอะถ้าลูกมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ต้องช่วยเขาพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเห็นความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมในสังคมซึ่งมันก็เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปความไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะการเข้าถึงยาเรามาเรียนเภสัชเราก็รู้นะคะว่าคนรวยเนี่ยก็สามารถเข้าถึงยาได้ยาจะแพงยังไงเขาก็มีปัญญาซื้อแต่คนจนล่ะคะเขาก็เป็นคนเหมือนเราไม่ใช่เหรอเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงยาได้ด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นเอชนะคะก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เราไปทะเลาะกับนักการเมืองคนหนึ่งนักการเมืองคนนั้นเนี่ยเขามองว่าผู้ป่วยเอชเนี่ยเป็นคนเลวเราก็เถียงขึ้นมาทันทีเพราะว่าทุกคนไม่ใช่คนเลวนะคะคนที่เป็นเอชเนี่ยโดยเฉพาะแม่ที่ผู้หญิงที่ติดเชื้อจากสามีหรือว่าเด็กที่ติดเชื้อมาจากแม่อันนี้เขาเป็นเด็กที่เขาเป็นคนที่ด้อยโอกาสเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็ไม่ได้เลวด้วยเราจะไปตัดสินคนว่าคนนี้เป็นเอชแล้วเป็นคนเลวเนี่ยไม่ได้ไม่ถูกนะคะก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เราก็พยายามต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมทั้งที่รู้แหละว่ามันก็ไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีคนสักคนหนึ่งมาลุกขึ้นต่อสู้ให้พวกเขาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะเขาก็ได้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะเขาได้อยู่ในสังคมโรคเอชเนี่ยเป็นโรคทางสังคมด้วยไม่ใช่โรคทางสาธารณสุขอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าใครติดเชื้อ HIV นิดนึงคนก็รู้สึกรังเกียจแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้คนนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเขาก็เป็นคนเขาก็สามารถที่จะทำงานได้ทุกคนมันก็ทำงานได้กันทั้งนั้นแหละนะคะทำไมเราต้องไปแยกเขาอันนี้คือที่มานะคะของการวิจัยยาต้านเอชนะคะก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะก็เพื่อต่อสู้เพื่อความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะด้านยาการเข้าถึงยาของคนจนและคนรวยสมัยที่เริ่มทำยาเอสใหม่ๆเนี่ยมันมีคนแค่600คนเท่านั้นคนนี้ก็คือผู้ป่วยนะคะที่จะเข้าถึงยาได้เพราะว่าค่ายาเนี่ยมัน 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อคนต่อเดือนแต่จริงๆเนี่ยผู้ป่วย 150,000 คนที่จะต้องได้รับยาแล้วที่เหลือทำไงฮะก็ปล่อยให้เขาตายไปอย่างนั้นเหรออันนี้มันก็ไม่ได้ไงคะก็เลยเริ่มวิจัยยากลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ยาตัวแรกที่ทำเนี่ยก็คือยา AZTซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่สามารถผลิตยาต้านเอชยาชื่อสามัญได้ขึ้นมานะคะในปี2538ยาตัวนี้สามารถลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้แล้วก็สามารถในหญิงตั้งครรภ์นะคะก็กินยานี้เข้าไปเห็นไหมคะว่ายาตัวแรกที่ทำก็เพื่อกลุ่มคน2กลุ่มนะคะก็คือพ่อแม่นะคะแล้วก็เด็กที่ติดเชื้อเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะเป็นอนาคตของชาติแล้วถ้าเด็กติดเชื้อแล้วต่อไปเขาจะอยู่ยังไงอะคะเขาเป็นเอชและชาติมันก็จะล่มสลายแล้วถ้าทุกคนเป็นเอชหมดอะไรเงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยวิจัยยากลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะยาตัวนี้ตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการให้เป็นยามะเร็งฆ่าเซลล์มะเร็งแต่บังเอิญมันฆ่าเซลล์มะเร็งอ่อนๆเขาก็เลยมาลองกับเชื้อ HIV แล้วมันก็สามารถฆ่าเชื้อ HIV ได้เพราะฉะนั้นยาเนี่ยโดยสรุปก็คือว่ายาเนี่ยเป็นพิษต่อเซลล์เขาก็มองว่าเราทำยาที่เป็นอันตรายต่อบุคลากรในองค์กรหรืออะไรต่างๆแล้วก็วัตถุดิบก็ราคาแพงเราทำไมเราจะต้องไปทุ่มมากมายกับยาในกลุ่มนี้แล้วถ้าเราทำแล้วเราจะได้อะไรคือไอ้คิดอย่างนี้เนี่ยนะคะมันเป็นความคิดที่พี่คิดว่าเห็นแก่ตัวนะคะคือผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นกี่คนก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถทำยาได้โดยเฉพาะเราเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็ต้องทำค่ะ
พราะเราเกิดขึ้นจากภาษีอากรประชาชนแล้วเราก็ต้องบริการประชาชนใช่ไหมคะคือความคิดเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความขัดแย้งกับคนในองค์กรพอเราทํายาออกมาเราก็มีความขัดแย้งกับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเขาก็เคยใช้ยาที่มาจากต่างประเทศราคาแพงยาตัวแรกของพี่เนี่ยยาถ้าซื้อจากต่างประเทศเนี่ยแคปซูลละ40บาทตอนเราผลิตเนี่ยแคปซูลละ8บาทเท่านั้นเองคือมันถูกกว่า5เท่านะคะแล้วยาหลังๆเนี่ยมันถูกกว่าเป็น10 20เท่าเลยคือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะก็จนกระทั่งถูกแบล็คลิสต์โดยบริษัทยาว่าถ้าดร.กฤษณาเป็นอะไรนะคะไม่สามารถใช้ยาบริษัทนี้ได้แล้วก็ถึงขนาดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกับบริษัทยาคือมันก็มีกรณีมากมายนะคะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นช่วง10ปีที่อยู่ในประเทศไทยที่ทำยาต้านเอสนะคะก็ต่อสู้กันตลอดเวลาแม้กระทั่งสื่อมวลชนบางกลุ่มเขาก็เอาไปลงว่าดร.กฤษณาถูกบริษัทยาฟ้องจะล้มละลายหรืออะไรต่างๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราฟ้องเขาไม่ใช่เขาฟ้องเราคือมันก็ตรงกันข้ามกันนะคะก็เลยพูดตลกให้คนอื่นฟังว่าคือเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเชื่อได้อย่างเดียวก็คือวันที่อย่างอื่นก็ไม่ต้องเชื่อเพราะว่ามันก็ไม่ถูกต้องอะนะคะแล้วถ้าเราหยุดตอนนั้นเนี่ยนะคะแล้วผู้ป่วยเขาจะเป็นยังไงคะคือก็เขาก็ไม่ได้รับยาแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราทำเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จอย่างน้อยก็บางส่วนก็ได้รับยาถึงแม้ว่าจะได้ไม่กี่คนก็อย่างบางส่วนก็ยังได้รับยามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเดินต่อไปทำจนถึงที่สุดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคติของตัวเองตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าไม่ว่าทำอะไรก็ทำไปจนถึงตอนจบและตอนปลายเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปถึงที่สุดซึ่งไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยนะคะไปใช้ได้ดีมากในแอฟริกาเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายถ้าเราหยุดไปตั้งแต่ต้นแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกค่ะความสำเร็จก็คือว่าเราสามารถคิดสูตรยาซึ่งมันง่ายๆผู้ป่วยเอสเนี่ยกินวันละ2เม็ดนะคะตอนเช้าเม็ดนึงตอนเย็นเม็ดนึงนะคะเราเอายา3ตัวมารวมกันอยู่ในเม็ดเดียวกันมันก็ง่ายขึ้นนะคะเชื้อก็ดื้อยาน้อยลงผู้ป่วยเอสก็ใช้เงินน้อยลงอะไรเงี้ยต่างๆนะคะรัฐบาลก็มองว่าตอนนั้นเนี่ยราคายาแค่ 1,200 บาทต่อคนต่อเดือนจาก 20,000 ถึง 30,000 นะคะเหลือ 1,200 บาทรัฐบาลก็ให้ยากับผู้ป่วยเอสทุกคนอันนี้เราเรียกว่าก็คิดว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วคือวัตถุประสงค์อย่างอื่นนี่พี่ไม่รู้เลยนะคะว่าคืออะไรแต่วัตถุประสงค์เราก็คือต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้รับยาเท่าเทียมกันนี่คือสิทธิของคนที่จะมีชีวิตนะคะมันก็เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นหนึ่งนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนควรจะได้รับยาไม่ว่าเขาจะรวยจะจนจะผิวสีอะไรก็ตามนะคะก็อันนี้ก็คือบรรลุวัตถุประสงค์อันนี้พอเราทำได้เราก็คิดอยากจะไปช่วยคนอื่นนะคะความที่คิดว่าทำไมเราไม่น่าจะเก็บไว้ที่เดียวคือเรารู้แล้วเราน่าจะถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยก็เลยติดต่อกับเพื่อนที่แอฟริกานะคะเพื่อนเขาก็บอกว่าดีนะเรามาเขียนโครงการกันดีกว่าเขียนโครงการช่วยเหลือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศไทยไปประเทศที่พัฒนาน้อยมากที่แอฟริกาซึ่งแอฟริกานี่เป็นแหล่งที่คนเป็นเอชเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะก็ 80% ของคนเป็นเอชในโลกนี้ก็อยู่ที่ทวีปนั้นนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยคนเสียชีวิตด้วยโรคเอชเนี่ยประมาณ1ล้านคนก็เยอะนะคะแต่ว่าตายด้วยมาลาเรีย2ล้านนะคะคือเยอะกว่าเอชนะคะแต่ว่าเอชเนี่ย1ล้านคนเราก็เลยเดินทางไปแอฟริกาตั้งแต่3ปีก่อนที่จะลาออกจากองค์การเภสัชแล้วก็จากประเทศไทยนะคะก็ไปตามประเทศต่างๆไปดูศักยภาพว่าเขาสามารถผลิตยาอะไรต่างๆได้ไหมเดินทางไปเสร็จเรียบร้อยเราก็เขียนโครงการเสนอไปที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเขาก็ยอมรับแล้วก็ไปประกาศในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยยินดีจะให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆเราก็ได้รับความชื่นชมอะไรต่างๆมากมายพอกลับมาถึงเขาไม่ทำเลยค่ะรัฐบาลเขาก็ไม่ทำอาจจะไม่มีคนไปหรือว่าอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อไม่เกิดอะไรขึ้นก็พี่ก็ตัดสินใจว่าเราไปเองดีกว่ามันก็จะได้ช่วยเหลือจริงๆก็คือตัวเราเป็นคนทำสูตรนี้ขึ้นมาทำไมเราไม่ไปเองล่ะคะก็ไปเองแล้วก็ไปถ่ายทอดด้วยตัวเราเองไม่แปลกอะไรเลยก็เลยลาออกค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแค่นี้เองนะคะแต่พี่คิดว่าจุดใหญ่ๆของอันนี้ก็คือคำสัญญานะคะอะไรก็ตามที่เราไปสัญญากับใครเอาไว้เนี่ยเราต้องทำค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบอะไรไม่รู้หนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราไปบอกเขาว่าเราจะช่วยเขาแล้วทำไมเราไม่ช่วยพี่คิดว่าตรงนี้มีความหมายมากนะคะในชีวิตเนี่ยคนเราถ้าไม่รักษาสัญญาแล้วมันไม่รู้จะเป็นคนทำไมนะคะมันก็ไม่มีเครดิตไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะ
พี่ก็ไปตามที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะไปทำให้เขาอะค่ะตัวพี่เนี่ยไม่เคยคิดว่าตำแหน่งอะไรมีความหมายไม่เคยคิดว่าปริญญาอะไรมีความหมายนะคะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานมากกว่านะคะผมไม่ว่าจะจบตรีโทเอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าไม่ได้ทำอะไรออกมามันก็แค่นั้นเองอะค่ะถ้าเราทำอะไรออกมาให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้ใช้ได้รับรู้อันนี้สิคะมีความสำคัญคิดดีทำดีคิดดีทำดี เราสอนคนให้ตกปลาดีกว่าเอาปลาไปให้เขานะคะเพราะว่ามันจะยั่งยืนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ให้ปลาเขาก็ไม่มีอะไรจะกินแต่ถ้าเราสอนให้เขาตกปลาเนี่ยเขาก็ตกได้ตลอดชีวิตนะคะพี่ก็ถือคติอันนี้นะคะถ้าเราไปให้เขาไปสร้างโรงงานยาให้เขาแล้วสอนให้เขาทำยาเขาก็ได้ทำยาไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็รักษาคนของเขาไปเรื่อยนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขายังอาจจะมีหัวคิดที่จะทำยาอื่นๆอีกนอกเหนือจากที่เราสอนแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะจากที่ประสบการณ์ใน10ปีที่ผ่านมาที่ทำงานที่แอฟริกานะคะอันนี้ค่ะคือวัตถุประสงค์นะคะก็คือว่าเราสอนเขาให้ตกปลาดีกว่าให้ปลาเขานะคะปีแรกที่ออกไปเนี่ยก็ถูกจี้ถูกปล้นอะไรต่างๆนะคะก็กลัวแต่ว่ามันก็คงเป็นความคิดที่เราอยากจะทำค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะมันก็เหมือนกับตอนที่สมัยที่ทำงานอยู่ที่เมืองไทยที่ทำยาเอชทุกคนต่อต้านแต่เราอยากทำไงก็อยากจะช่วยเขาความคิดนี้มันก็เหมือนกันนะคะมันแค่ไปก๊อปปี้ในแอฟริกาเท่านั้นเองคือจากความคิดเดิมที่อยู่ในเมืองไทยก็ไปเกิดความคิดที่โน่นก็เหมือนกันความคิดเช่นเดียวกันว่าเราอยากทำให้มันสำเร็จนะคะคือไม่รู้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะในขณะที่ตอนไปทำยาโรงงานที่ประเทศคองโกเนี่ยซึ่งมันคองโกนี่เป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามซึ่งตอนนี้ก็ยังรบกันอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะแต่ว่าในที่สุดมันก็สำเร็จนะคะพี่ไม่คิดว่าในโลกนี้อะไรมันจะเกินความสามารถคือเราไม่ได้ว่าหวังอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าถ้าแค่นี้เนี่ยมันน่าจะทำได้ถ้าเรามีความพยายามคือเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความเพียรหรอกค่ะถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จค่ะคือท้อวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็สู้ใหม่คือเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะที่ว่าเราต้องกลับมาอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเพราะมันสู้รบกันเราไปไม่ได้เพราะว่าอันตรายมากมันยิงกันระเบิดกันตลอดเวลาแล้วก็กลับมานอนในประเทศก็กลับเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยไปมาอยู่ตลอดเวลาไอโรงงานเล็กนิดเดียวเล็กกว่านี้อีกนะคะใช้เวลาตั้ง3ปีในการก่อสร้างเพราะว่าเราไม่สามารถไปทำได้ตลอดเวลาไงมันมีการรบกันเราก็ต้องออกมานอนบางทีต้องนอนค้างประเทศหนึ่งพอตอนเช้าก็ต้องเดินทางไปประเทศหนึ่งเพื่อไปทำงานมันก็เป็นอย่างนี้แต่ก็อยู่ทำจนกระทั่งเสร็จแล้วค่ะประเทศยากจนที่สุดของโลกเนี่ยมันมีอยู่26ประเทศก็อยู่ในแอฟริกาเกือบทั้งหมดแล้วนะคะพี่ไปทำมาแล้วเนี่ย17ประเทศมันยังเหลือ9ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเราทำสำเร็จไหมตามเป้ามันก็ยังไม่ครบตามเป้าหรอกค่ะแต่ว่าเราอย่าไปคิดมากว่าฉันจะต้องทำให้ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะเราก็ทำไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นตายไปก่อนก็ไม่ต้องทำก็เดี๋ยวก็เกิดใหม่ก็ค่อยทำแล้วกันหรืออะไรคือไม่ได้คิดซีเรียสอะไรแต่ว่ามันยังไม่ได้ครบหรอกค่ะตอนที่เรียนจบใหม่ๆนะคะเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็อยู่ทางใต้นะคะนี้เราก็มองว่าอะไรที่เราสามารถช่วยทาง3จังหวัดภาคใต้ได้บ้างก็อยากจะช่วยก็เลยไปเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2553นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเราก็ไปสร้างโรงงานที่คณะเภสัชนะคะทำเป็นโรงงานขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาวัตถุดิบจาก3จังหวัดภาคใต้ทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสเราก็เชิญคนมาฝึกอบรมแล้วก็ไปสอนวิธีการปลูกเก็บเกี่ยวที่ดีอะไรต่างๆไปเอาดินมาตรวจเอาน้ำมาตรวจอันนี้คือสิ่งที่ทำมาแล้วเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะคะและก็โรงงานยาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่มอคนจาก3จังหวัดภาคใต้ก็สามารถส่งวัตถุดิบมาที่มอได้เมื่อปีที่แล้วนะคะเขาเริ่มผลิตยามาเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะอันนี้เราก็ถือว่าก็บรรลุจุดหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เรายังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงสิ่งที่พี่อยากเห็นก็คืออยากลงไปที่ชุมชนอยากจะเข้าไปดูว่าชุมชนเขาอยู่กันยังไง
ก็เลยมาทำโครงการนี้กับมหาวิทยาลัยรังสิตตอนที่ได้รับเชิญจากท่านอธิการบดีท่านดร.อาทิตย์ให้มาเป็นคณบดีของคณะเภสัชเนี่ยพี่ก็ยังมีจุดมุ่งหมายลึกๆอยู่นะคะว่ามาเป็นคณบดีที่นี่เราต้องสร้างโรงงานให้ได้เราก็มีวัตถุประสงค์ของโรงงานนะคะว่าจะต้องเป็นที่ฝึกอบรมของนักศึกษาเภสัชซึ่งต่อไปเขาต้องฝึกอบรมกับโรงงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองเป็นที่ฝึกอบรมของคนแอฟริกันซึ่งคนแอฟริกันก็มาฝึกแล้วนะคะคนจากโมแซมบิกก็เพิ่งกลับไปก็มาอยู่2เดือนอะไรเงี้ยนะคะอันที่สามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยาที่ใช้วัตถุดิบจาก3จังหวัดภาคใต้อันนี้สิคะเป็นสิ่งที่ทำและมีความสุขเป็นสิ่งที่อยากทำก็เลยเริ่มโครงการของนราธิวาสเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะคะก็ลงไปที่ชุมชนค่ะชุมชนที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสงานเสร็จไป 80% แล้วล่ะค่ะต่อไปมันก็จะเป็นรูทีนแล้วเขามีอะไรผลผลิตอะไรเขาก็ส่งมาให้เราเราก็ผลิตยาได้เงินเนี่ยตัวเงินมันไม่เยอะหรอกค่ะแต่ในแง่จิตใจเนี่ยมันสูงมากนะคะเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่มีศาสนาไม่มีเชื้อชาติไม่มีภาษาอะไรเข้ามาเป็นตัวกั้นเลยเนี่ยทุกครั้งที่ลงไปนราธิวาสเนี่ยพี่จะมีความสุขค่ะจะไปอยู่กับชุมชนมีความสุขแล้วก็ไปป่าฮาลาบาลาไปดูต้นไม้ไปดูอะไรมันจะมีความสุขไงคะทำงานในชุมชนเนี่ยพี่มีความสุขมากกว่าทำงานที่ออฟฟิศนั่งอยู่อย่างนี้มากกว่าเยอะเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ลงชุมชนเนี่ยอันนั้นคือความสุขค่ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสำคัญคนแอฟริกันเนี่ยเคยพูดกับพี่นะคะว่าขอบคุณที่เธอทำให้ฉันเป็นคนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้มันสะเทือนใจนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นชนอีกชั้นหนึ่ง เราดึงเขาขึ้นมาให้เท่ากับเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะอีกประเทศหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณที่เธอมาช่วยฉันเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเอาไปจากฉันได้ทางใต้เหมือนกันยังไงอย่างนั้นเลยค่ะนี่คิดว่าถ้างานที่โคกเคียนสำเร็จเนี่ยก็จะขยายไปที่อำเภอตากใบที่จังหวัดนราธิวาสนะคะและถ้าตากใบสำเร็จก็จะขยายไปที่จังหวัดยะลาคือจะตั้งเป้าว่าจังหวัดละ2 ที่ 2 ที่นะคะยะลา2 แห่งแล้วก็ที่ปัตตานีอีก2 แห่งตอนนี้พี่รับนักวิจัยเข้ามาเนี่ยนะคะหรือพนักงานของโรงงานเราเนี่ย4 คนนะคะที่มาจาก3 จังหวัดภาคใต้แล้วก็สามารถพูดภาษายาวีได้ภาษารูมีได้ซึ่งเวลาเราสื่อสารกับชาวบ้านเนี่ยบางทีพี่ไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษายาวีได้ก็จะมีคนที่จะช่วยเป็นล่ามช่วยแปลให้อะไรต่างๆคืออาจารย์ก็มีผลงานไม่ว่าจะเป็นงานหนังสือหรือว่างานสารคดีครับก็คือได้ดูตั้งแต่ตอนอยู่สมัยมัธยมปลายครับก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เรียนกับอาจารย์ด้วยครับพอได้เรียนปุ๊บเราก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเราก็เข้ากันได้ดีครับแล้วก็อาจารย์ท่านก็สอนอยู่เสมอว่าเราควรวางตัวยังไงทำงานเนี่ยควรจะเสียสละยังไงไม่ใช่ว่าเราจะเน้นแต่วิชาการอย่างเดียวครับเราควรจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้กับงานกิจกรรมหรืองานสังคมบ้างครับก็อย่างที่เห็นนะคะว่าอาจารย์จะเด่นในเรื่องการช่วยเหลือผู้คนที่อาจารย์ไปช่วยเหลือชาวแอฟริกาที่ได้โอกาสนะคะอาจารย์ก็จะคอยสอนในเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยค่ะปลูกฝังให้เรานอกจากจะมีจิตสำนึกที่ว่าจะต้องสำนึกในวิชาชีพแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยค่ะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำให้ตัวเองเนี่ยถ้าเราตายไปมันก็ไปกับเรานะคะแต่ถ้าเราทำให้คนอื่นมันก็ยังเหลืออยู่ที่คนอื่นหรือว่าเวลาเราไปสอนใครเนี่ยนะเรารู้คนเดียวเนี่ยถ้าเราไปสอนคนคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็มีคนรู้2 คนแล้วนะคะในโลกนี้ถ้าไปสอน10 คนก็รู้12 คนอย่างนี้ไงคะมันต้องถ่ายทอดนะคะมันก็เหมือนกับวิทยาทานที่เราให้เขาอ่ะมันพูดยากนะคะมันเป็นความสุขที่เกิดจากการให้คือถ้าใครไม่ได้ทำก็จะไม่รู้นะคะว่ามันเป็นความสุขยังไงอายุเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมคะวันนี่ก็สมมุติใช่ไหมคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเนี่ยใครสมมุติขึ้นมาคะวันที่1 2 3 4 5ก็สมมุติใช่ไหมคะเวลาก็สมมุติอีกแล้วทำไมจะต้องมาสมมุติว่าพี่อายุ60แล้วพี่ต้องหยุดนะคะจริงๆพี่ก็เลย60แล้วนะคะก็มันก็ไม่จำเป็นนะคะถ้าเราทำได้ไปเรื่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆทำจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่เราไม่สามารถทำได้นั้นก็คือจบถ้าเราทำนะแล้วเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจะเอาเงินเดือนเอาตำแหน่งเอาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ทำไปได้เรื่อยๆค่ะเมื่อไหร่เขาไม่ให้ทำตรงนี้เราก็ไปทำตรงอื่นได้คืองานเนี่ยมันมีเสมอนะคะในโลกนี้ถ้าเราอยากทำโดยเฉพาะงานที่เราทำโดยที่
ไม่หวังอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะงานไออาสาสมัครสาธารณกุศลเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทำตรงไหนก็ทำได้เพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องหยุดและไม่จำเป็นต้องเกษียณนะคะคิดดีทำดีเนี่ยพี่ว่ายังขาดอีกอันนึงนะคะคิดดีแล้วต้องพูดดีด้วยค่ะนะคะถึงจะทำดีนะคะมันต้องทั้ง3อย่างประกอบกันเพราะว่าถ้าพูดดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำดีมันก็ไม่ได้ก็ต้องทั้ง3อย่างประกอบกันคือมโนกรรมเนี่ยมันสำคัญมากนะคะมันต้องเริ่มจากความคิดที่มันดีก่อนใช่มั้ยล่ะคะคือถ้าความคิดไม่ดีมันทำไม่ดีทำดีเนี่ยมันทำยากนะคะมันต้องเป็นความคิดที่หนึ่งต้องบริสุทธิ์ก่อนนะคะและเป็นความคิดที่ไม่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะเป็นความคิดที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนั่นนี่คือความคิดที่ดีๆที่มีอยู่ตื่นมาเราก็รู้นี่คะว่าเราคิดดีหรือไม่ดีคิดบวกหรือคิดลบนี่มันรู้อยู่อะคือพี่ก็แปลกใจนะคะบางคนเนี่ยคิดในแง่ลบตลอดเวลาคิดในแง่ร้ายตลอดเวลาโลกจะแตกปีนี้แล้วฉันจะทำยังไงดีฉันต้องรีบใช้เงินใช้อะไรใช้ให้หมดซะก่อนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำไมต้องคิดอย่างนั้นนั่นคือคิดลบนะคะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดอะไรเป็นบวกมากขึ้นนะคะอย่าคิดอะไรเป็นลบอย่าคิดในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงและมันเป็นลบทำไมเราต้องไปคิดแต่มันยังไม่เกิดเลยค่ะและเรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าเย็นนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทำไมเราต้องไปคิดถึงตอนนั้นเราต้องคิดถึงปัจจุบันสิคะสิ่งคนที่มีความสำคัญมากที่สุดขณะนี้สำหรับพี่ก็คือคุณนี่แหละเพราะว่าอยู่ข้างหน้าพี่ก็ต้องมีความสำคัญที่สุดอยู่แล้วเพราะเราก็ทุ่มเวลาทั้งหมดให้เขาใช่ไหมคะอันนี้คือคนที่มีความสำคัญมากที่สุดเราไม่ต้องไปคิดไกลมากไปกว่านี้หรอกค่ะคิดอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปคิดถึงอดีตเพราะมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่ผ่านมามันก็มีหลายอย่างนะคะถ้าพี่ย้อนกลับไปอดีตได้พี่ก็คงไม่ทำอีกแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วไงคะแต่อนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดเลยค่ะทำให้ดีที่สุดปัจจุบันพี่เคยบอกทุกๆคนว่าพี่เป็นคนไม่มีอนาคตจริงๆไม่มีจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ทำอยู่ตรงนี้ค่ะอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่พี่เชื่อเสมอนะคะว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คืออนาคตเราไม่ต้องไปดูหมอดูที่ไหนเลยนะคะหมอดูก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเราทำอะไรตรงนี้เราก็จะได้อันนั้นนะคะพี่จะเชื่อเสมอนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะจากคติชีวิตในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละนั้นหมายถึงเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อสาธารณะด้วยความบริสุทธิ์ใจชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างบุญใหญ่ในทางพุทธศาสนายกย่องโลกเองก็ยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสูงสุดกว่าเทวดาเทวดานั้นเวลาคนเรามีความเดือดร้อนอะไรก็จะมีการบนบานศาลกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทวดาช่วยแต่สิ่งนี้เราทำเองดังคำกลอนที่ตำภาพได้ร้อยกลองไว้ว่าความเป็นผู้มีน้ำใจใฝ่เสียสละความสุขตนเพื่อสาธารณะโดยบริสุทธิ์ชื่อว่าสร้างบุญใหญ่ในแนวพุทธโลกยกย่องว่าผ่องผุดกว่าเทวดาคิดดีทำดี